เรื่องอาชญากรรมที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องก็เคยเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเช้านี่มีการวิสามัญฆาตกรรมนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านของผู้เสียหายพูดง่ายๆว่าบ้านผู้ตายนะครับซึ่งเป็นชุมชนของมุสลิมผมได้ยินข่าวในคลิปนี่ครับเมื่อเช้าอยู่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ยินข่าวปุ๊บหมายความว่าวิญญาณเชกัวร่าเข้ามาสิงเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านเห็นความอยุติธรรมเหยียบย่ำประชาชนแล้วท่านรู้จักหรือสุขโกรธอยู่ตัวสันท่านคือสหายของข้าพเจ้าผมดูในคลิปนี่ครับเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำค่อนข้างจะเกินกว่าเหตุนะครับทีนี้ถ้าผมจะพูดไปโดยยังไม่มาเห็นสถานที่จริงโดยยังไม่ได้เจอผู้ที่ได้เลี้ยงไล่สักถามผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายขยายความได้วันนี้ผมได้บึงจากทุ่งใหญ่ผ่านมาทุ่งสงผ่านมาอำเภอร่อนพิบูรณ์ตอนนี้อยู่ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์หมู่ที่9ตำบลหินตกสถานที่เกิดเหตุเดี๋ยวสักครู่ผมจะไปดูที่เกิดเหตุว่าที่ตำรวจฆาตกรรมก็เนี่ยวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรสมควรแก่เหตุหรือไม่นะครับได้มาถึงเต็นท์ที่กำลังรองรับเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยียนมาถามไทยนะครับพอดีมาเจอเจ้าของบ้านเขาก็เคยรู้จักผมในคลิปเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเจอผมวันนี้นะครับผมก็บินเดี่ยวมาเลยเขาบอกบินเดี่ยวเพื่อนมายิงหัวกลัวอะไรมากี่คนถ้ามันจะตายมันก็ตายครับพี่น้องยามพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราจำเป็นจะต้องมาดูแลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดของกระผมญาติของผมอยู่ร่อนพิบูรณ์เพียบนะครับเพราะฉะนั้นคดีอุกชะกันเช่นนี้เกิดขึ้นผมจะนิ่งดูได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดวันนี้ขอส่งสัญญาณไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับทหารด้วยตอนนี้ทหารตำรวจพลเอกประยุทธ์คุมหมดพอคุมเสร็จดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทันตำรวจบางทีมันก็นอกแถวบางทีมันก็รีดไถเห็นไหมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ไปเรียกข้อหอย5ล้านอะไรน่ะเป็นยังไงแล้ว4นายนั้นมีการถอดยศมีการปลดกันบ้างแล้วยังเหี้ยบฉี่ฆ่ากันตายที่กรุงเทพที่บ่อน4ศพระดับสารวัตรไปตายในบ่อนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังนิ่งเงียบพลเอกประยุทธ์สมควรที่จะลาออกนะครับวันนี้ไม่ได้มาไล่นายกแต่เมื่อนายกไม่สามารถที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้ไม่สามารถที่จะกำกับตำรวจภายใต้ผู้บังคับบัญชาได้สมควรที่จะพิจารณาลาออกไปหรือยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้คนอื่นดูแลนะครับวันนี้ผมได้มาถึงที่งานแล้วครับพี่น้องเท่าที่ทราบเหตุการณ์คร่าวๆนี่ตำรวจมากันหลายนายคนที่ตำรวจมาจับนี่ไม่มีอาวุธเขาไม่ได้ถืออาวุธแม้แต่น้อยนิดมีแต่มีดพระนิดเดียวนะครับแล้วก็ยกมือ2มือแล้วนะครับยกมือ2มือยอมจำนนแล้วว่าอย่ายิงผมเลยอย่าทำร้ายผมนี่สอบถามญาติมานะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังฆ่าเขาตายยิงกันหลายนัดพี่น้องดูในคลิปได้สนั่นหวั่นไหวเลยผมไม่ได้โทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มานี่ไม่ได้เกลียดเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่บางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุถือกฎหมายถืออาวุธมองประชาชนเป็นผักเป็นปลาฆ่าเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่แหละครับวันนี้ที่จำเป็นจะต้องมาเรียกร้องผมจะดำเนินการพาญาติของผู้เดือดร้อนนี่แหละครับไปร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าต้องทำคดีอย่างเที่ยงธรรมไม่ใช่เออาวอยวายก็ยัดข้อหาวิสามัญฆาตกรรมถ้าทำอย่างนี้จนเราไม่สามารถที่จะเอาผิดตำรวจได้เนี่ยตำรวจก็จะได้ใจพอจะได้ใจก็จะเหยียบย่ำพี่น้องประชาชนต่อไปพี่น้องประชาชนเสียภาษีไปเลี้ยงเงินเดือนตำรวจไปซื้อรถตำรวจไปซื้อปืนในตำรวจเบื้อลงไปเลี้ยงเงินเดือนบ้านพักพร้อมแต่พี่น้องตำรวจย่ำใจลุกแก่อำนาจขาดสติมองประชาชนเป็นผักเป็นปลาบางครั้งนี่เพราะฉะนั้นผมจะทำคดีนี้ให้เป็นคดีตัวอย่างของประเทศไทยนะครับนี่ก็กราบเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารีบบัญชาการมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะพลเอกประยุทธ์วันก่อนที่เพื่อนโชคจังหวัดนครที่ไปมีเรื่องกับอัยการ
10ตำรวจตรีเนี่ยถูกย้ายจากนครศรีธรรมจากทุ่งใหญ่มาอยู่นครพอพลเอกประยุทธ์ทราบพลเอกประยุทธ์ก็ย้ายจากนครกลับไปอยู่ทุ่งใหญ่ให้ความเป็นธรรมกับ10ตำรวจตรีนายนั้นแต่คดีนี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นพลเอกประยุทธ์จะละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าพลเอกประยุทธ์ละเลยถ้าพลเอกประยุทธ์เพิกเฉยละเลยพลเอกประยุทธ์หมายความว่าชะตาขาดแน่คนนี้นี่นะครับออกจากนายกได้เลยพออยู่มาหลายปีไม่สามารถที่จะปฏิรูปตำรวจได้เลยสุเทพเชื่อสุบรรณพร่ำนักพร่ำหนาว่าปฏิรูปตำรวจที่ไหนได้ล่ะพอมาเป็นรัฐบาลได้ปฏิรูปอะไรบ้างไหมตำรวจโจรมีมากมายก่ายกองตำรวจที่ไทยมีมากมายก่ายกองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงตำรวจชั่วคนที่จะเป็นตำรวจมีมากมายคนที่จะเป็นตำรวจมีมากมายเราจำเป็นไม่จำเป็นต้องเลี้ยงโจรปลดออกแม่มันให้หมดรับคนที่ดีคนที่มีความตั้งใจทำงานนะครับเพราะฉะนั้นส่งเสียงนี้ไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้เลยบัญชาการโทรด่วนมาที่นครศรีธรรมราชหาผู้ว่าหาผู้การต้องให้ความเที่ยงธรรมกับพี่น้องประชาชนลูกเขากว่าจะเลี้ยงโตใหญ่นะครับมาถึงฆ่าทิ้งเล่นอย่างนี้นี่ไม่ให้คุณค่าราคาเป็นคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาแต่ในฐานะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดเมืองนอนผมจะให้เรื่องเดือดร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาดเอาละครับวันนี้ส่งเสียงกันแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องจับตานะครับจับตาให้ดีคดีนี้นี่ผมจะไม่พลิกโดยเด็ดขาดจะเอาตำรวจฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้และถ้าตำรวจแพ้คดีเรื่องนี้นะเราจะไม่ให้นำภาษีประชาชนมาจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายโดยเด็ดขาดต้องเอาสินทรัพย์ของตำรวจเหล่านั้นแหละครับยึดเงินเดือนมานะครับเพราะจะไม่นั้นมันย่ำใจเหยียบหยามประชาชนตลอดถ้าเราปล่อยเรื่องนี้นิ่งเงียบมันก็ได้ใจไปเกิดที่อื่นอีกของเน่าของเสียย้ายไปไหนมันก็อุบาทที่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องปลดถอดยศนะครับจอมพลปฏิวัติอยู่แถวหน้าไม่ต้องห่วงลูกปืนไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องยิงมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องทุกคนทั่วประเทศจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดเมืองนอนผมจะต้องสังคายนาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเอาพบกับพี่น้องแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสอบถามราวเรื่องเป็นอย่างไรจะดำเนินคดีแบบไหนจะไปแจ้งความยังไงผมจะค่อยเรียนให้พี่น้องทราบเป็นระยะนะครับถ้าผมยังมีลมหายใจนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เกียรติติดตามรับฟังแชร์กันไปแล้วครับพี่น้องเรื่องนี้นี่สำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราวันต่อไปอาจเกิดขึ้นกับตัวเราญาติของเราเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นตำรวจชั่วเราไม่ต้องไม่เลี้ยงเปลืองภาษีพี่น้องประชาชนเห็นภาพยืนถือปืนยังกลางเลยต่อหน้าประชาชนยืนถือปืนขึ้นลำอย่างนี้มันใช้ได้ยังไงนะครับไม่ได้เกลียดชังตำรวจแต่เราจะต้องปฏิรูปตำรวจให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในแถวในแนวในวินัยนะครับเรียกร้องมายังผบ.ตร.คนใหม่ทำงานเลยนะครับท่านไม่ใช่ดีแต่ไปจับนักศึกษาไม่ใช่ดีแต่ไปจับไอ้พวกจ่านงจ่านิวไอ้ไม้ไอ้เป็นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผบ.ตร.จะต้องจัดการนะครับไม่ใช่เงียบฉี่ผมจะรอฟังและก็จะนำญาตินี่ครับเดี๋ยวปรึกษากันก่อนไปร้องที่กองปราบให้มาทำคดีนี้เราไม่มั่นใจในโรงพักร่อนพิบูลไม่มั่นใจในนครศรีธรรมราชว่าเขาจะอุ้มชูกันหรือไม่เพราะตำรวจแต่ละคนมันก็มีนายปลอกคอมันมีปลอกคอคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะต้องรับผิดชอบด้วยฐานไม่อบรมตำรวจมันก็เยอะนี่มันตำรวจมันก็เมื่อนายให้ท้ายนี่มันก็ซ่านะสิครับขอโทษด้วยนะตำรวจที่พูดหยาบนี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่ได้เกลียดท่านแต่หลักการมันจะต้องถูกต้องเอาครับพูดผิดบ้างถูกบ้างก็จะไงโมโหอะไรวันนี้เดือดขึ้นเลยเหือแตกซิกเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ไงเป็นกำลังใจพี่น้องเดือดร้อนที่ไหนไม่ว่าเรื่องอะไรมาหลังไม้จอมพลปฏิวัติเลยถึงทันทีครับพี่น้องผมเงินดาวเงินเดือนไม่มีแต่อยากเห็นแผ่นดินนี้มีความเป็นธรรมประชาชนสุขล้ำทั้งแผ่นดินนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับอ้าวเนี่ยพี่น้องตบมือแล้วครับผมขอบคุณครับ